ประชาธิปัตย์เนี่ยช่วงหลังคะแนนได้น้อยมากคนได้คะแนนแค่900,000กว่าคะแนนเหลือ900,000กว่าคะแนนต้องยอมรับว่าแพ้มากที่สุดครั้งหนึ่งที่พับมันอยู่มาได้77ปีเนี่ยไม่ได้อยู่เพราะโกงเก่งนะไม่โคตรโกงไม่โกงทั้งโคตรโดยแนวทางประชาธิปัตย์ผมคิดว่าเป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนหวังพึ่งนะครับแม้ว่าช่วงหลังคะแนนได้น้อยมากที่คุณจุรินทร์ท่านบัญญัติผมได้3คนเนี่ยเพราะว่าคนได้คะแนนแค่900,000กว่าคะแนนจาก10กว่าล้านหรือหลายล้านในอดีตเหลือ900,000กว่าคะแนนแต่คะแนน900,000กว่าคะแนนเนี่ยคือคะแนนบริสุทธิ์ยุติธรรมที่ได้มาจริงๆเพราะนั้นในส่วนหนึ่งเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณของประชาชนผมเรียนว่าโดยส่วนตัวผมเป็นผู้แทนมา17สมัยนะครับมาในระบบการเมืองยุคก่อนคือยุคไม่ใช้เงินยุคไม่ซื้อเสียงยุคไม่โกงเลือกตั้งเพราะนั้นอันนี้คือหัวใจของประชาธิปไตยที่แท้จริงผมก็อยากเห็นการเมืองไปรูปแบบนี้แม้ว่าช่วงหลังเนี่ยต้องยอมรับว่าเราแพ้อาจจะใช้คำว่าแพ้มากก็ต้องยอมรับว่าแพ้มากที่สุดครั้งหนึ่งซึ่งไม่เคยได้อย่างนี้ต้องมาทบทวนว่าเราจะฟื้นพรรคได้อย่างไรอันนี้คือความหวังดีของคนในพรรคที่ว่าไม่ควรจะไปร่วมรัฐบาลควรจะหันมาทบทวนความพ่ายแพ้แล้วก็ฟื้นพรรคขึ้นมาใหม่ให้แข็งแกร่งขึ้นมาอย่างที่เคยมีปัญหาในอดีตผมไม่อยากให้พรรคเราต้องได้รับผลกระทบเกียรติภูมิชื่อเสียงพรรคกระทบเป็นพรรคอะไรเนี่ยมันคิดดูกันแล้วกันครับว่าคนในพรรคที่เป็นกำลังสำคัญทั่วประเทศจะรู้สึกยังไงย้ำนะครับผมย้ำคำว่าผมไม่ทรยศต่อคนภาคใต้เพราะผมได้คะแนนเข้ามาตลอดชีวิต50กว่าปีเขาเลือกมาไม่ต้องใช้เงินนะซื้อเสียงสักบาทมาอย่างนี้มันเป็นบุญคุณที่ใช้ไม่หมดในชีวิตที่พรรคมันอยู่มาได้77ปีเนี่ยไม่ได้อยู่เพราะโกงเก่งนะคนเขาศรัทธาเราได้เพราะว่าเรามีความซื่อตรงเราสุจริตและเราทำงานด้วยความสามารถแล้วก็ทำงานโดยไม่โคตรโกงไม่โกงทั้งโคตรพูดง่ายอย่างนั้นนะครับยึดหลักความถูกต้องชอบธรรมมีความเป็นธรรมมันก็อยู่มาได้ซึ่งในจุดนี้ที่ผมว่าเป็นจุดแข็งของพรรคก็อยากให้รักษาไว้ต่อไปถ้าเขาไม่สมุนเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นถึงวันนี้เพราะนั้นบุญคุณเนี่ยในชีวิตจริงๆเนี่ยใช้ไม่หมดก็เลยคิดว่าอย่างไรก็ตามขออนุญาตเป็นปากเป็นเสียงผมภูมิใจที่ว่าเวลาเป็นนายกเนี่ยเราไม่แกล้งใครเวลาเป็นนายกไม่เลือกปฏิบัติต่อจังหวัดไหนเขาเลือกเราไม่เลือกเราก็พัฒนาให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกันก็อยากเห็นรัฐบาลที่มีความเป็นธรรมอย่างที่เราเคยทำมาครับที่จริงตอนสมัยท่านจุรินทร์เนี่ยมีคนขอให้ผมลงมาชั่วคราวสักปีได้ไหมเพื่อแก้ปัญหาผมบอกว่าผมไม่กลับมาแล้วแต่ว่าช่วยฮะอย่างน้อยก็ช่วยเต็มที่เท่าที่สามารถทำได้ก็ให้กำลังใจแล้วก็ขอร้องพวกเราว่าอย่าไล่กันเลยนี่พูดตรงๆนะขอร้องพวกเราว่าอย่าไปไล่หัวหน้าเลยเอาว่าท่านครบ4ปีแล้วเปลี่ยนว่ากันตอนนั้นตอนที่มีคนมาลาผมนะคุณกรเอ่ยท่านคุณหมอว่าโรงอะไรเนี่ยผมพยายามยับยั้งทั้งนั้นนะแต่ไม่สำเร็จผมพยายามยับยั้งไว้ทั้งนั้นว่าอย่าไปเลยอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ค่อยว่ากันไปแต่ว่าเมื่อตอนที่จุรินทร์ท่านหัวหน้าจุรินทร์ช่วงปลายๆเนี่ยมีปัญหาแล้วก็สมาชิกบางฝ่ายก็อยากจะเปลี่ยนหัวหน้าผมก็บอกอย่าไปทำเลยขอให้ท่านอยู่ถ้าเที่ยวหน้าท่านครบ4ปีแล้วก็อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนว่ากันไปต่อไปคุณกรผมยังบอกเลยกรอย่าไปเลยอยู่เถอะคุณก็มีศักยภาพคนหนึ่งเมื่อครบวาระท่านจุรินทร์แล้วคุณกับท่านอภิสิทธิ์หรือใครก็ตามก็ว่ากันไปใครจะเป็นต่อเราก็อยากได้คนที่มีประสบการณ์การเมืองในระดับหนึ่งแล้วก็มีความรู้ความสามารถที่ฝ่าพักได้เพราะอย่างในพักนี้ผมก็เรียนตรงว่าเท่าที่ผมฟังประชาชนมาทำให้เรามีความหวังก็คือก็บอกว่าเหลียวไปรอบตัวนี่เห็นประชาธิปัตย์นี่แหละที่ยังพอที่จะเชื่อถือได้ว่ามีคนดีอยู่ไม่น้อยแต่ว่าเชื่อเถอะครับในที่ในหลวงสั่งเอาไว้รัชกาลที่9รับสั่งว่าบ้านเมืองมีทั้งคนดีและไม่ดีทุกองค์กรมันก็มีอย่างนี้แต่ว่าแน่นอนว่าเราก็ต้องพยายามสนับสนุนคนดีให้บริหารองค์กรนั้นผมนี่อยู่ช่วงปลายเนี่ยที่ออกมาทำอะไรบ้างนี่ครับเพราะว่าชดใช้บุญคุณพรรคเพราะว่า
เราเติบโตมาด้วยเป็นนายกได้เป็นรายได้เนี่ยไม่ใช่เพราะมีเงินไม่ใช่เพราะอะไรแต่ว่าเพราะบารมีของพรรคเพราะนั้นไม่อยากให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเสื่อมถอยไปเพราะคนรุ่นต่อไปเนี่ยรุ่นดร.สามารถรุ่นปองศรีเราเนี่ยคนเหล่านี้ก็มารับช่วงต่อไปครับ